สวัสดีครับคราวนี้ก็จะขอพูดถึง data type นะครับก็คือ type ของ data ว่าเราใช้อะไรบ้างมีอะไรบ้างที่ใช้บ่อยๆนะครับผมให้ดูในนี้ data type ก็หมายถึงอันนี้นะครับผมจะเปิด project invest ขึ้นมาให้ดูไม่ต้องเปิดตามก็ได้นะครับนี่ผมอธิบายนิดนึงตรงนี้ครับที่บอกว่า int 32นะครับตรงเรา declare ตัวแปร variable เห็นไหมครับ int 32บ้างเป็นพวก string บ้างเห็นไหมครับตรงนี้ครับคือ data type นะครับ string บ้างอะไรบ้างพวกนี้มีอะไรบ้างนะครับก็คร่าวๆสรุปมาจะได้เข้าใจมากขึ้น type ก็จะมี ที่ใช้ไปบ่อยเลยนะครับก็มี boolean นะครับ bool นะครับ boolean ตัวนี้ก็คือว่าขนาดที่ใช้เก็บมีกี่ไบต์นะครับก็คือ1ไบต์1ไบต์ก็คือมี8บิตนะครับ1ไบต์มี8บิตค่าสูงสุดค่าต่ำสุดมีอะไรได้บ้างก็คือจากอันนี้มีอย่างบูลีนเนี่ยก็มีได้แค่ false กับ true นะครับแล้วก็ถ้าท้ายเป็นไบต์ไบต์เนี่ยก็คือเก็บ1ไบต์ชื่อก็บอกอยู่แล้วก็มีค่า0ถึง255นะครับเป็น unsigned ไบต์คือไม่ได้มีเขาเรียกอะไรนะสายนี่อะไรบวกลบอะครับค่าติดลบช็อตนี่ก็คือเป็นอินทิเจอร์ธรรมดานี่แหละครับแต่ว่าเก็บ2ไบต์นะครับคือมันเล็กหน่อย2ไบต์ก็คือเก็บ1ไบต์มี8บิตใช่ไหมครับ2ไบต์ก็คือ16บิตนะครับก็มีค่าต่ำสุดสูงสุดตั้งแต่ลบ32768ถึง32767ค่านี้มาจากไหน จริงๆเนี่ยถ้าเราไม่มีชาร์ตเนี่ยเราก็คิดเองได้นะครับผมทำให้ดูเช่น int ก็คือ integer นะครับ integer เนี่ยถ้าบอก int เฉยๆเนี่ยก็หมายถึง integer มันจะมีค่าเท่ากับ int 32นะครับถ้าเราบอกแค่ int มันเท่ากันคือเก็บ4ไบต์เห็นไหมครับนะก็คือเป็น size integer ก็คือเป็นค่าที่มีได้ทั้งบวกและก็ทั้งลบนะครับถ้า unsigned เนี่ยก็คือว่ามีได้แค่ค่าบวกอย่างเดียวไม่มีค่าลบเห็นไหมครับอย่าง uint เนี่ยย่อมาจาก unsigned integer นะครับเก็บ4ไบต์เท่ากับ integer นั่นแหละแต่มันจะไม่มีค่าลบถ้า integer เฉยๆเนี่ยเก็บ4ไบต์นะครับก็จะมีค่าตั้งแต่ลบเนี่ยครับ2ล้านกว่าดูตามนี้นะครับ21474836487ไปจนถึงค่าบวกก็คือ21474836487นะครับถ้าเป็น unsigned เนี่ยมันจะไม่มีค่าลบมันก็เลยเริ่มจาก0ไปจนถึง4294967295นะครับก็คือไอ้ค่านี้คูณ2อ่ะแหละนะครับประมาณนั้นขึ้นมาเพราะว่าค่าลบมันหายไปมันก็เลยเก็บได้มากขึ้นนะครับอันนี้เดี๋ยวจะบอกให้ว่าไอ้ตรง648กับ647คืออะไรจริงๆมันอย่าไปสนใจมากขนาดนั้นนะครับอันนี้แค่บอกให้ฟังอันนี้มาบอกต่อว่า int กับ int 32มีค่าเท่ากันถ้าเราใส่ int เฉยๆเนี่ยมันก็คือ int 32นะครับถ้าเราใส่ u ข้างหน้า int 32ก็คือมันก็คือ unsigned int 32ซึ่งมีค่าเท่ากับunsigned int นั่นเองนะครับตรงนี้เราสามารถใส่ u นำหน้าได้ก็เป็น unsigned นะครับคือไม่มีค่าลบ u int 16 u int 32 u int 64เหมือนกันนะครับอันนี้วิธีคำนวณผมทำให้ดูเรารู้ว่า1ไบต์เนี่ยมี8บิตพอเก็บ4ไบต์นะครับอย่าง int เนี่ยก็คือเหมือน int 32เนี่ยเก็บ4ไบต์ก็คือ8คูณ4เท่ากับ32บิตนะครับมันคือ32บิตนั่นเอง32บิตมีค่าเท่าไหร่ผมแคลคูเลเตอร์ให้ดูนี่นะครับ32บิตเล็กไปเอาแค่นี้แหละ32บิตก็คือเวลาเราเก็บเนี่ยจะหาว่าค่าสูงสุดของ32บิตเก็บได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็เอา2 โทษครับมายกกำลังนะครับ x ยกกำลัง y 2ยกกำลัง32นั่นเองเท่ากับเห็นไหมครับดูค่านะครับมีไหนเนี่ย32บิตก็คือ int ตัวนี้นี่นะครับเป็น unsigned int นี่ครับได้เท่ากับ42949676เห็นไหมครับเท่ากันเลยแต่ที่มันเป็น5เพราะว่าอันนี้มันเราเริ่มนับจาก1คือมีค่าเท่านี้นะครับแต่ว่าค่าจริงๆมันเริ่มจาก0ก็เลย0ถึง42949676295นะครับซึ่งก็มีจำนวนทั้งหมดเท่ากับ42949672996นั่นเองนะครับเหมือนกับเราบอกว่าตัวเลขเรามี10ตัวก็คือ0ถึง9นะครับมี10ตัวนะครับก็จะมีแค่0ถึง9
ห็นไหมครับถ้าละเอียดก็คือเท่านี้นะแต่ถ้าคร่าวๆเนี่ยเราก็เอา2มายกกำลังได้เลยก็คือมีค่าเท่านี้ถ้าเกิดมันเป็นไซน์อินทิเจอร์นะครับคือมีค่าลบด้วยก็หาร2เข้าไปนี่ครับแล้วก็หาร2เห็นไหมครับก็จะมีค่าเท่านี้นี่ครับตรงเลยลบใส่ลบขอนำหน้านะครับเป็นลบได้ลบ2147 483 648จนถึง2147 483 647นะครับแค่นี้ลบลงไป1ก็จะเป็นเท่านี้ถ้าเป็น int 16มันเหมือนกันเคลียร์ก่อน int 16คือ2ยกกำลังตรงนี้นะครับช็อตเนี่ยก็คือ2ไบต์1ไบต์มี8บิตก็8คูณ2ก็คือ16มันก็คือการเก็บ16บิตนั่นเองคำนวณว่ามีค่าได้เท่าไหร่ก็2ยกกำลัง16เห็นไหมครับก็65536เห็นไหมครับนะอันนี้มันเป็นไซน์อินก็หาร2เห็นไหมครับก็เท่ากันเลย32768วิธีคำนวณก็เป็นแบบนี้คร่าวๆนะครับ2ถ้า64บิตเนี่ยอิน64ก็คือ2ยกกำลัง64เท่ากับนี่ครับมหาศาลเลยพอนะครับอันนี้บอกวิธีคิดคร่าวๆให้เฉยๆแต่ในการทำงานจริงอย่าสนใจมากวิธีทำงานจริงเนี่ยก็เราคิดแค่นี้พอถ้าเราต้องการใช้เยอะเราก็ดีแคร์เยอะๆไว้แค่นั้นแหละครับถ้าต้องการใช้ตัวเลขเราเห็นว่าเอ๊ะใช้ยังไงก็ไม่ถึง 300,000 แน่ก็ใช้ int 16ก็ได้นะครับหรือจะใช้ช็อตก็ได้ถ้าเห็นว่าไม่ถึง 30,000 นะถ้าเห็นว่ามันเยอะคำนวณเกี่ยวกับตัวเลขจำนวนเงินหรืออะไรอย่างงี้ก็รู้เยอะแน่นะครับเก็บ ID พนักงานอยากจะให้มันเยอะๆหน่อยนะกันไว้เลยก็เปลี่ยน int 32ธรรมดาก็ได้2,000 กว่าล้านคิดว่า 2,000 กว่าล้านอาจจะไม่พออยู่ได้ไม่ถึง10ปีแล้วแต่เราคิดนะครับก็ไปใช้ int 64 นะครับไม่ต้องกังวลมันมากเพราะเวลาคำนวณเนี่ยต่างกันไม่เยอะเดี๋ยวนี้เครื่องคอมพิวเตอร์มันเร็วนะครับคร่าวๆก็คืออย่างนั้นใช้ไปบ่อยก็มีพวกนี้แล้วก็คาแรคเตอร์ชาเนี่ยก็คือที่ทำให้ดูเมื่อกี้แหละครับตอนเราไปดักพวกคีย์ว่าจะให้เป็น0ถึง9อะไรนี้ก็คือประมาณนั้นมันจะเป็นยูนิโคดละคราวนี้คือเก็บ2ไบต์นะครับ16บิตเก็บทุกคาแรคเตอร์ทั่วโลกได้เพราะมัน16บิตก็คือโอเยอะ6535ค่านะครับเก็บได้หมดทุกตัวอักษรคราวนี้มันจะมาถึงพวกจุดทศนิยม นะครับว่าโฟลด์ดับเบิลดีซิมอลเนี่ยมันต่างกันยังไงเอาคร่าวๆเลยนะครับถ้าจะอ่านรายละเอียดก็ดูตามนี้มันจะบอกว่ามันคือความเที่ยงตรงของมันนั่นเองนะ approximate นี่ตัวนี้พวกนี้ว่าใครเที่ยงตรงมากกว่ากันนะครับใครเก็บได้มากกว่ากันเพราะว่า float เนี่ยมันเก็บแค่4ไบต์นะ8 4 32คือ32บิตครับอันนี้ก็คือไล่ไป double ก็เก็บ8ไบต์นะครับก็64บิตตัวนี้ก็เก็บเยอะมากเลย decimal พวกเนี้ยเวลาเขาเก็บเนี่ยเกิดมันเป็นแบบว่าล้าน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 อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะไม่เก็บเรียงกันเป็นจุดนะครับมันจะเก็บคูณด้วย10ยกกำลังซึ่งมันจะมีดิจิตคือหลักที่เขาเก็บไอตัวโฟลด์เนี่ยเอาคร่าวๆพอนะครับไม่งั้นจะงงมากกว่านี้ไอโฟลด์เนี่ยมันเก็บน้อยกว่าคือมันอาจจะเก็บเป็น 1.4567 อะไรประมาณนี้นะยกตัวอย่างเฉยๆนะครับเก็บได้แค่นี้ประมาณสัก10หลักแล้วก็ที่เหลือก็คือคูณ10ยกกำลังนะครับแต่ตัวนี้อาจจะเก็บได้มากกว่านั้นคือไปเก็บ16ตำแหน่งบ้างตัวนี้ก็เก็บมากขึ้นอันนี้คือสมมุตินะครับของจริงก็ไปอ่านเอาตรงนี้นะคร่าวๆคือถ้าเราทำงานเกี่ยวกับในการทำงานจริงนะครับทำงานเกี่ยวกับตัวบัญชีหรือว่าโปรแกรมขายหน้าร้านหรืออะไรอย่างเงี้ยแนะนำให้ใช้ตัวนี้เลยดีซิมอลครับดีที่สุดนะเพราะว่ามันจะเก็บได้ละเอียดมากที่สุดผลที่เกิดขึ้นสรุปคร่าวๆให้ฟังก็ง่ายๆอย่างงี้สมมุติเราเผลอไปใช้ดับเบิ้ลเนี่ยสมมุติตัวเลขเริ่มจาก 5,000 บาทอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วไปคูณนู่นคูณนี่คูณแวดคูณไปคูณมาหารออกมาเนี่ยนะครับมันกลายเป็น 7,000 พอเราคูณหารเหมือนกันเดะเลยนะครับพอเราใช้ดับเบิ้ลเนี่ยบางทีค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันจะไม่ได้เป็น 7,000 สรุปง่ายๆแบบนี้จากการใช้งานจริงนะครับมันอาจจะกลายเป็น 6,999.9999 นะแต่ว่าถ้าเป็นดีซิมอลเนี่ยเนื่องจากมันเก็บรายละเอียดกว่ามันก็จะเป็น 7,000จุด0000เดะประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาบวกลบคูณหารไปประมาณนั้นเนี่ยเก็บด้วยดีซิมอลดีกว่านะครับสรุปอีกครั้งง่ายๆถ้า
เอาไปใช้เกี่ยวกับเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับการโปรแกรมขายหน้าร้านหรืออะไรพวกนี้แนะนำให้ใช้ Decimal อย่างเดียวเท่านั้นจบไปเลยไม่ต้องไปใช้ Float กับ Double เลยนะครับจำไว้แค่นี้พอนะส่วน String เนี่ยก็คือเป็นคาแรคเตอร์หลายๆตัวต่อกันเท่านั้นก็คือเป็น String อ่ะครับไม่รู้จะนิยามว่าไงนะครับเป็นเขียนอะไรก็ได้ก็คือ String นะครับ Hello อะไรพวกนี้หมดมีแค่นี้เองที่ใช้บ่อยๆนะครับ Data Typeนอกเหนือจากนี้ถ้าอยากรู้เนี่ยก็ไปเปิด Google หาดูแต่โดยมากใช้อยู่แค่นี้แหละครับแล้วก็มีอีกตัวลืมเขียน Date Time บอกไว้ก็แล้วกันแต่ว่าลืมนะครับ Date Time ก็คือเอาไว้เก็บเวลาแต่ไม่ได้เขียนในนี้เก็บกี่ไบต์อะไรก็ไปหาเอาแล้วกันไม่ได้เป็นสาระสำคัญอะไรนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.itechsoftware.co.th หรือfacebook.com/itechsoftwareth หรือเข้าไปที่ Facebook แล้วค้นหาคำว่า iTech Software ก็ได้